คุณวัฒน์ก็ผู้ต้องหาก็มามอบตัวนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนแล้วเมื่อเช้ามาเจอรอบนึงแล้วก็ให้เขาสอบปากคำเดี๋ยวจะขึ้นไปเจรจาเพราะว่าผู้ที่เรียกมาสอบสวนเขาขอความเห็นใจก็เดี๋ยวจะดูว่าน่าเห็นใจแค่ไหนครับคุณวัฒน์ได้คุยบ้างไหมครับโอเคค่ะได้แค่ทักเขาเมื่อเช้าที่ไปถ่ายงานกันมาแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาเจรจาไม่เกินสัก15นาทีถ้าเกิดสมมติว่าตกลงกันด้วยดีก็แถลงข่าวโอเคค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะครับเชิญค่ะนะครับเพื่อเป็นคดีกับผู้ที่ไปโพสโดยมีข้อความนะครับที่เป็นข้อความหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับเราก็พนักงานสวนเนี่ยได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาในการแจ้งความร้องทุกข์ไว้3รายนะครับเป็นคำที่ไม่ควรใช้และไม่ควรมีอยู่ในสังคมนะซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ย่ำแย่มากนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของเราเป็นเวทีที่เรามุ่งเน้นนะครับพัฒนาทุกอย่างนะครับในทุกเรื่องรวมถึงที่เรามาแจ้งความที่สน.บางแก้วนี่เป็นเพราะว่าเราไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่กระทำได้โดยอิสระภาพแล้วก็มีการกระทำกันมากขึ้นในวงกว้างเพราะมันจะทำให้สังคมของเรานั้นอยู่ย่ำแย่มากนะครับซึ่งวันนี้ผู้ต้องหานะครับก็มีอยู่ทั้งหมด2ท่านนะครับที่เรียกมาสอบสวนนะครับซึ่งก็ยอมรับสารภาพนะครับในคำพูดนะครับท่านหนึ่งก็พูดชัดเจนนะครับว่าเป็นคำหยาบคายพูดได้เนาะเป็นว่าโกโก้เป็นกะหรี่ครับแล้วก็เป็นเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นเวทีเนี่ยครับคำนี้ครับอีกท่านหนึ่งก็ใช้คำว่าเป็นเวทีขายแล้วก็อวัยวะเพศหญิงนะครับผมพูดไม่ไหวนะครับเพราะมันหนักเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นการลบหลู่นะครับอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นการละเมิดรวมถึงนะครับการกระทำที่ค่อนข้างจะเลวร้ายมากกับผู้หญิงทุกๆคนหรือกับเวทีก็แล้วแต่นะครับที่ทำมาด้วยความสุจริตนะครับแล้วก็มาจานาโกโก้เขาเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ยอมรับนะครับส่วนผู้ต้องหาจะได้มีการตกลงกันแล้วก็ในเบื้องต้นเฉพาะคนที่มาในวันนี้2คนเราก็จะได้ทำบันทึกนะครับโดยปกติจะต้องมีการเสียค่าปรับแล้วก็จำคุกแต่เรายังใจดีนะครับที่ให้ทำบันทึกนะครับในการข้อตกลงร่วมกันนะครับนั่นก็คือจากวันนี้เป็นต้นไป30วันนะครับตลอดทุกวันจะต้องโพสต์ตามข้อตกลงที่เรามีการตกลงเขียนร่วมกันนะครับและห้ามโพสต์อย่างอื่นตลอด30วันใน Facebook ของตัวเองนะครับและหลังจากนั้นสามารถโพสเป็นปกติได้แต่ต้องไม่มีการกระทำใดๆนะครับกับใครก็ตามไม่จำเป็นต้องมีสแกนหรือโกโก้ที่มีการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับแล้วก็ทำผิดกฎหมายอาญาแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดมีการกระทำซ้ำอีกจะยินยอมรับโทษโดยไม่ร้องขอการผ่อนปรนใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือข้อตกลงที่เราอนุโลมให้สองท่านพี่ค่ะทำได้เลยครับวันนี้อยากจะพูดอะไรกับทางเวทีประกวดไหมคะต้องขอโทษทางเวทีด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวแล้วอ่ะคิดว่าเวทีเนี้ยคือไม่ได้เป็นเวทีที่ด้อยค่านะครับเป็นเวทีที่เป็นอันดับหนึ่งจริงๆแต่ว่าความคิดส่วนตัวคือมันเป็นกระแสช่วงหนึ่งที่แบบโจมตีกับอีกเวทีหนึ่งนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยก็ต้องขอโทษจริงๆทางฝ่ายของพี่นวัดแล้วก็ทางฝ่ายของพี่โกโก้นะครับทางตัวผมนะครับก็คือยอมรับผิดทุกการกระทำนะครับเพื่อที่จะให้เป็นบทเรียนต่อคนอื่นที่ได้มาเห็นข่าวตรงนี้นะครับส่วนตัวแล้วครับก่อนที่เราจะโพสเรารู้พรบกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไหมครับจริงๆรู้เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าคือมันเป็นช่วงกระแสและอารมณ์ของเราด้วยในช่วงนั้นเราไม่ได้รู้ว่ามันจะเรื่องมันจะแดงกับเราขนาดนี้ครับอีกท่านอยากจะบอกอะไรไหมคะ
ครับแล้วก็อยากจะขอโทษประธานเวทีด้วยครับเพราะว่าผมตอนนั้นเนี่ยก็ใช้ความคิดน้อยเกินไปอาจจะเป็นการที่อิจฉาโคโก้โคโก้สวยแล้วทีเนี้ยครับคนที่ผมเชียร์ไม่ได้ก็เลยเป็นอารมณ์ที่มันพูดว่าแล้วก็แสดงออกมาแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเวทีดีนะครับประกอบดีโปรดักชั่นดีหมดเลยก็เปรียบเทียบกับเวทีผมก็เป็นติ่งอีกเวทีนึงด้วยครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกออกมาปกป้องอีกเวทีนึงโดยกดอีกเวทีนึงให้ลงต่ำไปจริงๆแล้วไม่ต่ำเลยครับเวทีดีครับดีจนน่าอิจฉาเพราะว่าไปไหนก็พื้นที่มีแต่การจริงๆ77จังหวัดก็มี77คนเลยจริงครับคิดว่าคำที่อีกเวทีหนึ่งนี่คือเวทีอะไรครับครับผมพูดได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นความจริงพูดได้เลยครับครับ Miss World Miss Universe คิดว่าคำที่ใช้กับน้องมันรุนแรงไปคำที่ใช้กับน้องครับผมยอมรับพูดเลยครับผมคิดว่ามันเป็นคำที่แรงจริงแล้ววันนี้ผมก็รู้แล้วว่ามันมีผลของมันครับไม่ได้มีผลดีเลยที่ผมพูดออกไปในนั้นมีแต่คนเสียกับผมอย่างเดียวกลับมาในวันนี้นะครับผมก็ได้รับในสิ่งที่ผมทำไปแล้วครับอยากจะขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษพี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยอยากจะบอกอะไรน้องหรือว่ากับคุณณวัฒน์เลยครับครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณจริงๆครับทำไปโดยที่ไม่ได้คิดจริงๆคิดน้อยมากแล้วก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้โกโก้ครับเดินต่อไปเพราะว่าโกโก้เขาสวยจริงๆนะครับเขาไม่ใช่คนที่ไม่สวยเขาเป็นที่สมมงแล้วครับที่เขาได้แต่เพราะความอิจฉาผมเองทำให้ผมไปกดเวทีเขาครับผมคิดว่าประเด็นนี้ให้ข้อคิดหรือว่าให้อะไรกับสังคมแน่นอนครับผมเพราะว่าถ้าใครยังคิดอยู่นะว่ายังอยู่ในสถานะที่ว่าเขาคิดไม่คิดว่าเขาหาไม่เจอนะครับให้ดูผมตัวอย่างเขาหาเจอนะครับแต่เขายังไม่ได้ลองครับเทียบนะครับมีมือที่3ที่จ้างทำลายเวทีนี้ไหมครับไม่มีครับมีแต่ความคิดของผมครับความฉาบของผมทำให้ผมทำลายเวทีนี้ไม่ได้มีเบื้องหลังที่ไม่มีครับแน่นอนออกมาให้โจมตีใช่ไหมไม่มีครับอยากจะขอโทษครับจะขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทำไปโดยที่แบบไร้เจตนาในตัวเองครับเจตนาลมของตัวเองโดยที่ว่าไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีว่ามันจะเกิดเรื่องขนาดนี้นะครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้อายุที่น้อยพอและไม่ได้มากพอแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือตัวเองไม่เคยมีอคติกับเวทีนี้เลยชอบด้วยซ้ำชอบในการที่การแนะนำตัวทุกอย่างของโปรดักชั่นของเวทีชอบหมดแต่เพียงเพราะมันเป็นเพียงแค่ว่ากระแสเราก็เลยแบบไม่ได้ยังคิดในตรงที่ว่าเราจะต้องเป็นเมนแบบนั้นซึ่งในความคิดจริงๆตัวเองแล้วไม่เคยคิดอคติกับโกโก้เลยนะครับค้างอะไรในใจไหมคะรู้สึกยังไงครับสำหรับโก้แล้วโก้ไม่โกรธค่ะแต่ไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับใครอีกเพราะว่าไม่ว่าจะเวทีมิสแกนหรือว่าดีอื่นหรือกับใครคือมันไม่ดีต่อสังคมแล้วมันก็ทำให้เสื่อมเสียในหลายๆด้านก็ยอมรับว่าข่าวที่มันมาก็เจอหลายอย่างมากเจอแรงกดดันคือมันมากจริงๆหลังจากนั้นก็มาเจออะไรแบบนี้อีกซึ่งหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มาตามหาฝันหนูก็ทำฝันนั้นสำเร็จแล้วตอนนี้หนูกำลังจะเป็นตัวแทนประเทศไทยทำไมเราเป็นคนไทยด้วยกันทำไมเราไม่ช่วยกันนะคะอย่างน้อยเราเป็นคนไทยด้วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายกับพี่ทั้งสองคนแล้วอยากให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ครั้งสุดท้ายจริงๆไม่อยากให้เกิดกับใครแล้วมีอีกค่ะขอบคุณมากค่ะโกรธไหมครับตอนที่แบบว่าช่วงแรกกระแสหนักด้วยบ้างมันก็รู้สึกโกรธนะคะเราบางครั้งหนูอยากจะถามกลับไปว่าหนูเป็นแบบนั้นหรอเวทีเป็นแบบนั้นหรอคือการที่เราว่าเวทีเหมือนเวทีนี้เป็นเวทีนางงามสัญชาติไทยเหมือนคุณกำลังทำลายประเทศไทยทำลายคนทำลายความฝันของผู้หญิงหลายๆคนที่ตั้งใจจะสานฝันให้สำเร็จเลยอยากรู้ว่า
จิตใจเขาคิดอะไรอยู่ค่ะอยากบอกอะไรคนที่เขายังไม่อยู่มาอยากบอกอะไรกับคนก็ถ้าอยู่ได้ก็อยากให้หยุดค่ะไม่อยากให้ทำอีกไม่ใช่แค่กับเวทีมิสแกนหรือกับโก้กับคนอื่นหยุดโจมตีหยุดว่าร้ายคนอื่นเพราะมันไม่ได้ส่งผลดีกับตัวคุณเองเลย คุณเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะคุณศึกษากฎหมายมามากน้อยเพียงใดคุณรู้ไหมการที่คุณพูดไปแบบนั้นมันผิดมากแล้วมันก็จะนำสิ่งที่ไม่ดีมาให้ตัวคุณเองเลยอยากให้หยุดยุติเถอะค่ะอีกคนที่ไม่มาก็ตามกฎหมายเลยครับก็คือวันนี้จะออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งทันทีนะครับตามกฎหมายหมายเรียกจะมีอายุได้7วันนะครับอีก7วันเขาต้องมาถ้าอีก7วันไม่มาก็จะเปลี่ยนเป็นหมายจับนะฮะจะเปลี่ยนเป็นหมายจับซึ่งเราก็จะไม่ให้สิทธิพิเศษเหมือนน้องทั้งสองท่านนี้เพราะว่าการให้อภัยมันเป็นสิ่งที่ดีในสังคมแต่ถ้าการให้อภัยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าการลงโทษคืออะไรก็ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งภายใน7วันนี้ต้องมาครับ